ชาวเป็นสุนัขพันธุ์ที่มาจากประเทศจีนโด่งดังด้วยลักษณะเด่นและบุคลิกภาพที่เฉพาะเจาะจงลักษณะชาวเป็นสุนัขขนาดกลางถึงใหญ่แข็งแรงและแข็งแกร่งมีลักษณะที่โดดเด่นคือใบหน้ากลมหูสามเหลี่ยมเล็กจมูกสั้นและหางที่มีที่งุ่มงามขนหนังสองชั้นประกอบด้วยขนในที่หนาและนุ่มและขนนอกที่ตรงตัวและแข็งแรงสีหลากหลายรวมถึงสีครีมแดงดำน้ำเงินและสีน้ำตาลอ่อนกำเนิดชาวเป็นสุนัขพันธุ์ที่มีอายุมาก่อนนับพันปีมีต้นกำเนิดที่เชื่อว่ามีอยู่มาหลายพันปีตั้งแต่ยุคโบราณใช้ในการล่าสัตว์และเป็นพลังงานและใช้ในเรื่องของอาหารและขนหมวกบุคลิกภาพชาวเป็นสุนัขที่มีอิสระอย่างมากและมีความมั่นคงซื่อสัตย์ต่อเจ้าของและครอบครัวและสามารถเปลี่ยนเป็นเพื่อนใจได้เมื่อมีความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามอาจแสดงความระมัดระวังต่อสุนัขและคนแปลกหน้าแสดงอาการเพิ่งรู้จักสังคมน้อยกว่าปกติการฝึกอบรมต้องใช้ความอดทนและความนำมาด้วยเนื่องจากมีบุคลิกภาพที่เป็นอิสระการออกกำลังกายและการฝึกอบรมชาวเป็นสุนัขที่ต้องการการออกกำลังกายในระดับปานกลางแต่อาจเป็นไปด้วยความไวต่ออากาศร้อนการออกกำลังกายอย่างนี้เป็นสำคัญในการรักษาสุขภาพของพวกเขาการสังเกตการตัวเองและฝึกอบรมเบื้องต้นช่วยพัฒนาบุคลิกภาพที่เป็นมิตรและเชื่อฟังข้อควรระวังสุขภาพชาวเป็นสุนัขมีความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมที่พบได้บางส่วนเช่นปัญหาข้อกระดูกและตาการตรวจสอบตาและการตรวจสอบสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพของพวกเขารูปแบบขนาดยาวและขนาดสั้นชาวเป็นสุนัขมี2สายพันธุ์คือรูปแบบขนาดยาวและขนาดสั้นสายพันธุ์ขนาดสั้นมีความง่ายต่อการดูแลแต่ทั้งสองประเภทต้องการการแปรงขนอย่างนานนอนความเหมาะสมกับครอบครัวชาวเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์และอุ่นใจต่อเจ้าของและครอบครัวแต่ความเหมาะสมต่อเด็กและสัตว์เลี้ยงควรพิจารณาอย่างรอบคอบการสังเกตการในช่วงตัวเองและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเด็กช่วยส่งเสริมการดำเนินชีวิตอย่างเป็นอยู่ร่วมกันในสรุปชาวเป็นสุนัขพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นและบุคลิกภาพที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงจำเป็นต้องเข้าใจความต้องการและให้การฝึกอบรมและดูแลที่เหมาะสมการเลือกเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นชาวเป็นสุนัขแนะนำให้ซื้อลูกสุนัขที่แข็งแรงและมีการสังเกตการดีจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่น่าเชื่อถือ